เวลา 13:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัมปทุมทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกรุงศรีตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แบ่งเป็น4ห้องคือวังสัมปทุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมผู้เกี่ยวข้องและพื้นที่โครงการโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกรุงศรีมีพื้นที่กว่า18ไร่นางสาวโชติรสประสานได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อส่งใช้ประโยชน์เมื่อวันที่18เมษายน2562มูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาโครงการเป็นรูปแบบการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้แก่การปลูกไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เชื้อเพลิงประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เชื้อเพลิงและรักษาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติมจำนวน 1,850 ต้นเช่นยางนาประดู่พยุงลิ้นจี่พันนอพอ1ผักหวานอินทผลัมและพืชสมุนไพรระหว่างร่องกลางทำเป็นโรงเรือนชั่วคราวเพื่อเก็บพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ไว้แจกจ่ายผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องไม้ผลที่ขยายพันธุ์เช่นพยุงยางนามะค่าโมไม้แดงในส่วนพื้นที่ที่ยังมีไม้ยืนต้นเดิมได้นำต้นไม้ใหญ่เข้าปลูกสลับกับไม้ดั้งเดิมปี2563ขยายผลสู่เกษตรกรจำนวน15คนวัด1แห่งโรงเรียน1แห่งได้เพาะชำกล้าไม้เช่นยางนาประดู่มะค่าจำนวน 35,000 ต้นคิดเป็นพื้นที่81ไร่ปี2564ขยายผลให้กับโรงเรียนอีก1แห่งวัด2แห่งและเกษตรกร30คนเพาะชำกล้าไม้รวม 62,000 ต้นแจกจ่ายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นพื้นที่185ไร่รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด266ไร่ต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วทั้งสิ้น 36,190 ต้นที่เหลือแจกให้กับบุคคลทั่วไปและส่วนราชการโครงการได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครสำรวจคุณภาพดินปลูกหญ้าแฝกในบริเวณที่มีการชะล้างปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักในการปลูกพืชผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับโครงสร้างของดินเป็นต้นเนื่องจากพื้นที่รอบหมู่บ้านเป็นดินไม่อุดมสมบูรณ์จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรอบโครงการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนครส่งเสริมระบบวนเกษตรภายใต้นโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกษตรกรรมยั่งยืน5รูปแบบประกอบด้วยเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์เกษตรกรรมธรรมชาติและวนเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแปลงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินและจัดหลักสูตรการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ป่าในแปลงเกษตรกรรมพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาเพียงตั้งแต่ปี2562ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม300คนพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่โดยได้สนับสนุนต้นพันธุ์กล้าประเภทไม้ป่าไม้ใช้สอยไม้ผลไม้สมุนไพรและพันธุ์ไม้ท้องถิ่นตามความต้องการของเกษตรกรรวมกว่า 34,000 ต้นนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการพัฒนาแปลงเกษตรกรต้นแบบด้านวนเกษตรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายระหว่างโครงการและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจำนวน3แปลงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการส่งเสริมขยายผลพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่อยู่โดยรอบพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการอาทิการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์ดีทางด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่อไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครได้สำรวจพันธุ์ไม้พื้นถิ่นภายในบริเวณโครงการพบพันธุ์ไม้เดิมในพื้นที่ทั้งหมด49ชนิด39สกุล23วงจำแนกเป็นไม้ยืนต้น42ชนิดไม้พุ่ม3ชนิดและไม้เลื้อย4ชนิดรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชเพื่อนำเสนอผ่านระบบ QR code จะทำพิกัดดาวเทียมตำแหน่งพันธุ์ไม้ครบทั้ง49ชนิดเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาสืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์ทำได้สะดวก
ไม้ยืนต้นที่พบในพื้นที่เป็นไม้มีคุณค่าสามารถอำนวยประโยชน์ให้ชุมชนโดยจำแนกเป็นกลุ่มไม้ที่ให้เนื้อไม้คุณภาพดีซึ่งถูกจัดไว้ในกลุ่ม4ตามเกณฑ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการประเมินมูลค่าเนื้อไม้เพื่อใช้เป็นหลักค้ำประกันธนาคารต้นไม้เช่นแคทรายประดู่ป่ารกฟ้าไม้สำหรับบริโภคได้แก่ต้นว่าเพกาพุทราเป็นต้นนอกจากนี้ได้นำเสนอรูปแบบการขยายผลต่อยอดการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตที่เกิดจากการสร้างป่าโดยใช้ต้นแบบที่ได้ดำเนินการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มป่าครอบครัวต้นพึ่งอำเภอพังโคนโดยการจัดทำภาชนะจากใบไม้เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติใช้ระยะเวลาไม่นานมีราคาถูกภายในโครงการได้มีการจัดสร้างเรือนรวมใจไทยโซ่สำหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าไทโซ่ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าในพื้นที่อำเภอกุสุมานโดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของจัดแสดงจากพระราชวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธพร้อมประชาชนชาวอำเภอกุสุมานนำสิ่งของมามอบให้คณะกรรมการชุมชนประมาณ200ชิ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งของที่คณะกรรมการได้รับมานี้ได้มีการลงทะเบียนและแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้จัดทำสวนสมุนไพรไทยโซ่เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรนานาชนิดที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นตำรับยารักษาโรคมาปลูกในโครงการจำนวน34ชนิดแยกเป็นประเภทกลุ่มตำรับยารักษาโรค18ชนิดประเภทอาหารพื้นบ้าน16ชนิดการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของชนเผ่าไทโซ่อำเภอกุสุมานสูตรยาชนเผ่าไทโซ่อาทิสูตรตำรับยาแก้ไข้สูตรตำรับยาบำรุงกำลังสำหรับว่านสาวหลงที่ได้นำมากลั่นสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบณห้องปฏิบัติการส่วนวิจัยสมุนไพรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติทั้งในรูปแบบอาหารเครื่องดื่มและเวชสำอางอาทิชาชงว่านสาวหลงและแชมพูสระผมโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงรำโซ่ทั้งบ้างเป็นการแสดงพื้นถิ่นของชาวไทโซ่ซึ่งเป็นบรรพชนของชาวอำเภอกุสุมานจากนั้นทอดพระเนตรโครงการขยายผลของเกษตรกรเครือข่ายที่ได้นำพันไม้ของโครงการไปปลูกในพื้นที่ของตนเองในรูปแบบป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสกับราษฎรกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของโครงการมีผู้คนที่รักษาวัฒนธรรมในด้านต่างๆเอาไว้ดีแล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้ก็ควรที่จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังและผู้ที่ไม่ได้เป็นเยาวชนหรือไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นนี้แต่เข้ามาก็ควรจะรู้จักท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นก็ทางโรงเรียนแล้วก็ทางชุมชนตลอดจนทางพระสงฆ์ทางวัดก็ได้ช่วยดูแลที่อาคารศรีจุลทรัพย์ในวันนี้นับเป็นวันที่25ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายับยากสภากาชาดไทยดำเนินการมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่เขตปทุมวันตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19โดยคัดสรรผู้ประกอบการรายเล็กในเขตปทุมวันที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิด19และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตปทุมวันในการนำอาหารปรุงสุกใหม่ไปมอบให้แก่ประชาชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันได้แก่แขวงวังใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงลุมพินีวันละ 4,000 กล่องแบ่งเป็น2มื้อมื้อละ 2,000 กล่อง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2564